พิเศษจริงๆสตูดิโอนี้คึกคักมากโอ้โหเพิ่งเห็นตัวเป็นๆของนางร้ายไทยแลนด์นี่ไม่น่าจะเป็นนางร้ายน่าจะเป็นนางงามนะโอ้สวยเลยทั้งชนะเลิศและอันดับรองฮะตอนนี้คุณเจี๊ยบจิตดีพร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีครับสวัสดีนะคะตอนนี้ดิฉันอยู่กับนางร้ายไทยแลนด์คนแรกของประเทศไทยแล้วก็รองต้องบอกว่าทั้งคู่นะคะน้องชมพูนะคะนางร้ายไทยแลนด์แล้วก็รองน้องซานต้าได้รับตำแหน่งการเดี๋ยวจะพูดคุยกับเขาทั้งคู่นะคะเพราะอะไรเพราะรายการนางร้ายไทยแลนด์อย่างที่บอก3เดือนที่เราล้มลุกคลุกคลานก่อนอื่นพี่ขอต้อนรับน้องทั้งคู่เข้าสู่บ้านช่อง8นะคะเพราะตอนนี้น้องได้มาสังกัดช่องเราแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้มีผลงานอะไรบ้างก็เดี๋ยวเราจะมีรายการออนไลน์ด้วยกันนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามค่ะตอนนี้ก็ยังพูดอะไรมากไม่ได้มีทั้งละครใช่ไหมคะละครด้วยค่ะเป็นละครด้วยแต่ว่าเรื่องอะไรนั้นต้องฝากติดตามด้วยนะคะอุ๊ยอุบกันแบบนี้อยากรู้แล้วสิแล้วคุณผู้ชมคะเห็นสีหน้าแววตาสวยมากเลยอ่ะออร่าพี่เทียบไม่ติดเลยอ่ะเขานางร้ายนี่นางมารพอจะได้ไหมคุณผู้ชมแต่ยังจะบอกนะคะว่าอยากให้เล่าหน่อยเห็นบอกว่าความเครียดที่มันสะสม3เดือนเต็มๆกว่าจะคัดได้1เดียวแล้วก็มาเป็นนางร้ายเห็นบอกว่าถึงขั้นต้องไปพบจิตแพทย์เลยเหรอคะเครียดขนาดนั้นเหรอใช่ค่ะเครียดมากก็อย่างที่บอกค่ะล้มลุกคลุกคลานมาเยอะมากแล้วก็รับแรงกดดันมาเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับรายการนางร้ายไทยแลนด์ก็เล่นเอาสติสตางหายไปเยอะเหมือนกันทำไมกรรมการพี่ก้องดุเหรอแม่ดุนะแม่แอบหยิกค่ะรอเล่นแม่เล็กน้อยดุใช่ไหมไม่ค่ะมันเป็นเพราะความกดดันของตัวของเราเองเนี่ยแหละค่ะคิดว่าไม่น่าจะใช่แค่เราคนเดียวเพราะว่าน่าจะเป็นเหมือนกันกดดันซันต้าเหมือนกันเหรอคะใช่ค่ะตั้งแต่วันแรกเลยที่จริงๆแล้วการเป็นนางร้ายคือใหม่มากๆสำหรับซานต้าค่ะทุกอย่างต้องเริ่มใหม่หมดเลยคือบางทีโจทย์มาในแต่ละสัปดาห์เนาะยิ่งอยู่นานยิ่งเข้มข้นมันเหมือนท้าทายความสามารถใช่ไหมใช่ค่ะบวกกับโจทย์มาแต่ละสัปดาห์เราต้องตีโจทย์ให้แตกต้องอะไรมันเลยเครียดแล้วตอนนี้ต้องไปหาคุณหมอหรือว่าต้องดูแลตัวเองยังไงไหมคะหรือว่าหายแล้วหายแล้วค่ะคือที่ไปหาคุณหมอเนี่ยเป็นเพราะว่าช่วงนั้นรู้สึกว่าตัวเองอ่ะคิดมากคิดเยอะแล้วมันเครียดมันทำให้ส่งผลกระทบต่องานที่ทำเวลาที่แบบมาที่สตูแล้วเราอาจจะไม่ได้มีสมาธิจดจ่ออยู่กับบทอยู่กับการแข่งขันก็เลยจำเป็นที่จะต้องไปหาคุณหมอค่ะแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้เนาะว่ายิ่งอยู่นานยิ่งเข้มข้นรายการยิ่งเข้มข้นเท่าไหร่เรายิ่งกดดันมากขึ้นเท่านั้นมีอยู่ EP นึงที่แบบว่าขึ้นรถไปแล้วคือถ่ายทั้งวันนะคะวันนั้นถ่ายทั้งวันพอตอนกลับบ้านขึ้นรถปุ๊บปล่อยโฮกับตัวเองไปเลยนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นขับรถกันไม่มีใครเห็นค่ะร้องคนเดียวแอบร้องคนเดียวด้วยความที่มันอึดอัดมันอัดอั้นมันกดดันมันเครียดมันกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งแบบโหมันใกล้จะแบบว่าถึงวันไฟนอลแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือใจมันก็อยากจะชนะอ่ะฉันอยากได้ตำแหน่งนี้สุดท้ายก็สมความปรารถนาแล้วเนาะแล้วพอผ่านไปได้เหมือนมันเอาภูเขาออกจากอกใช่ไหมสุดๆเลยค่ะสุดๆเลยก็โล่งมากๆเลยน้องซานต้าล่ะคะตอนนี้โอเคแล้วโอเคแล้วค่ะตั้งแต่แบบปลดล็อกสกิลนางร้ายค่ะตั้งแต่บีกินเนอร์จนแบบเวลสุดยอดค่ะพี่เชื่อว่าตลอด3เดือนที่น้องๆผ่านกันเนี่ยนะคะคือถูกกรรมการเคี่ยวแล้วได้ทริคดีๆจากควีนด้วยค่ะจะนำมาใช้ยังไงกับการแสดงในบ้านช่อง8คะโอ้โหบอกเลยนะคะว่าได้ทริคมาเยอะมากๆแล้วก็ได้เขาเรียกว่าได้ความรู้มาเยอะมากๆค่ะแล้วก็เอามาปรับใช้กับการแสดงทั้งหมดค่ะซึ่งก็จะได้ใช้ในละครที่เราจะได้เล่นนี่แหละเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยรอชมได้เลยตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะเดี๋ยวมีข่าวดีมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันแน่นอนค่ะแต่ไม่ได้ใช่บทนางเอกใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเรามาแจ้งเกิดในบทนางร้ายบ้านางร้ายไทยแลนด์ถูกต้องเราก็ต้องรับบทนางร้ายถูกไหมคะมันมีร้ายแบบไหนบ้างอะโอ้โหเรียกว่าร้ายแบบหลายร้ายมากๆเลยค่ะยังไงบ้างลูกอะลุ้นดีกว่าว่าเป็นยังไงแต่ว่าเอาแง้มๆเนาะแง้มเป็นร้ายมันจะมีร้ายแบบยุคเก่านี่ก็จะเป็นแบบร้ายตาถลึงไปเลยเนาะตาถลึงนิดนึงถ้าเป็นแนวช่อง8สอนพี่ทำตาถลึงหน่อยได้ไหม
ไม่ยากเลยค่ะไม่ยากเลยค่ะแต่เราทำแล้วมันก็มันดูร้ายมันดูแบบเหมือนนะว่าพี่โจหัวเราะและพี่โจกล้าหัวเราะและนี่คุณผู้ชมขายังไงฝากน้องทั้งคู่ด้วยนะคะน้องชมพูและน้องซันต้าเก่งมากๆแล้วจะบอกว่าพี่เป็นแฟนรายการพี่ดูตั้งแต่ EP 1ดูตั้งแต่น้องเนี่ยคัดเลือกกันมาเลยนะแอบซ้อมไหมคะแอบซ้อมตามไหมคะดูแล้วก็แบบหืมเขี้ยวแอบโกรธกรรมการเหมือนกันนะอุ้ยทำไมใจร้ายกับเด็กๆจังแต่เอาเป็นว่าหลังจากนี้คุณผู้ชมใครเป็นแฟนช่อง8ติดตามผลงานของน้องทั้งคู่ได้นะคะก็มีทั้งละครแล้วก็มีรายการทางเพจออนไลน์นะคะแต่เป็นที่ไหนนั้นเดี๋ยวรอติดตามแล้วเราจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน